ครับวันนี้ครับนี่ฮะเขาใช้แอร์เคลื่อนที่ JPEG ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเย็นเย็นมากเย็นมากสบายมากใช่ไหมครับลมแรงลมแรงด้วยจริงๆแล้ว JPEG ได้ลมไกลถึง6เมตรเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วพี่จะนอนหนาวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับอัน JPEGอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆครับ JPEG พาเที่ยวครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวติดตามผมกันมาเลยนะครับไปก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับเราไปกันวันนี้นะครับ JPEG ก็คือวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันนะครับเป็นเต็นท์ที่ JPEG ต้องทําเองต้องประกอบเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนะครับว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนี่ฮะวันนี้เรามีเต็นท์ของเราเองแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราเอาแอร์เคลื่อนที่ทั้งขนาด 6,000 BTU แล้วก็ 9,000 BTU นะครับไปด้วย wow. นี่ครับแล้วก็อีก2ตัวตัวนี้ครับเป็นพัดลมขนาด6นิ้วกับ10นิ้วนะครับวันนี้ JPEG พร้อมแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านกางเต็นท์จะเป็นที่ไหนครับเดี๋ยวเราติดตาม JPEG พาเที่ยวกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เราถึงแล้วครับจุดกางเต็นท์แก่งลานรักครับสังเกตบริเวณโดยรอบของผมเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมกางเต็นท์ซึ่งต้องบอกเลยฮะว่าวันนี้แน่นจริงๆพร็อพเต็มที่จริงๆครับบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยฮะก็จะมีรถโฟกนะครับเป็นรถโฟกนอนนะครับใช่ไหมครับทีมงานเขาบอกว่าอย่างนั้นโอเคโฟกตู้ต้องบอกว่าโฟกตู้นะฮะด้านขวาของผมเนี่ยฮะก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ที่ทางกลุ่มของกลุ่มกางเต็นท์เนี่ยครับเขากางเต็นท์ไว้ในตำแหน่งต่างๆแล้วเดี๋ยวช่วงกิจกรรมยามค่ำคืนเนี่ยครับเขาก็จะมีการกิจกรรมนะครับมีปาร์ตี้กันด้วยนะครับด้านหน้าของผมที่ผมจะกำลังจะเดินไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีรถนอนเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก2 4ประมาณสัก 5-6 คันนะครับเท่าที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าการกางเต็นท์ครั้งนี้ครับมันไม่ได้ลำบากอย่างที่คุณผู้ชมเคยมองกันเคยดูไว้นะครับเนี่ยฮะส่วนครัวเนี่ยครับเขาก็จะจัดกิจกรรมการมีครัวส่วนกลางนะครับมีรับประทานอาหารกันตอนกลางคืนได้นะครับมีดนตรีเปิดตลอดนะครับมีเพลงคอยขับกล่อมลูกค้าเวลาที่ลูกค้ากำลังนั่งทำกิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้กันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงตอนกลางคืนเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับคุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับอ่ะลืมไปครับวันนี้ฮะ JPEG เนี่ยได้รับเชิญมาพอดีของของผมเนี่ยอยู่ที่ท้ายรถยังไม่ได้ปักปลั๊กยังไม่ได้ลงฐานก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องไปกางเต็นท์ด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเราตามกันว่าจะมีความสุขยังไงนะครับภาพบรรยากาศกลางคืนจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปอีกทีนึงเจอกันอีกทีนึงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วนะครับก็สังเกตบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็สังเกตบริเวณด้านหลังของผมครับก็จะเป็นรถนอนนะครับเป็นคาราวานรถนอนเลยนะครับก็มีอยู่หลายคันเลยครับบรรยากาศวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าได้มีโอกาสในการร่วมกันกางเต็นท์กับทางททนะครับที่จัดในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินตามผมมานะครับส่วนที่ผมจะเดินไปเนี่ยครับก็จะเป็นโซนด้านขวามือเนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานแพนไปให้ผมดูนะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่ทางลูกค้านะครับเข้ามากางเต็นท์เป็นหลักๆนะครับล้อมรอบด้วยรถนอนนะครับหลายๆหลังนะครับผมแล้วลานที่ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าที่เขามากางเต็นท์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยฮะว่าเยอะจริงๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยครับก็น่าจะเป็นร่วมร้อยคนเลยนะครับแล้วในส่วนของโซนกลางเนี่ยครับเขาก็จะมีประกอบกิจกรรมในการทำอาหารนะครับเตรียมไว้ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะทางขวามือของผมเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับที่เข้ามา
็นลักษณะครอบครัวนะครับก็ปิ้งย่างกันนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็จอใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็น่าจะมีฉายหนังสักเรื่องนึงนะครับก่อนเข้านอนนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็จะได้ยินเสียงดนตรีควบคู่กับทางเสียงพูดของผมไปด้วยนะครับก็มีดนตรีให้ฟังตลอดคืนนะครับบรรยากาศชิลๆนะฮะวันนี้วันศุกร์ก็เป็นบรรยากาศพักผ่อนของคนทำงานนะครับที่มาที่นี่นะครับผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่ JPX จะต้องพักผ่อนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของททนะครับที่จัดงานนี้ชื่อว่า Camping and Camper at River Legacy ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานและลังกาแล้วขอบคุณพี่ต้าเจ้าของออคแคมป์นะครับพี่ทิศเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าของของทีมงานและลังกานะครับบรรยากาศหลังผมเนี่ยเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ที่ผมคาดฝันว่าผมจะได้ในชีวิตสักวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยว JPX เองเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมแล้วก็ให้คุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วแอดไลน์ Facebook ของ JPX เข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะสอบถามในส่วนของสินค้านะครับเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆวันนี้ผมอั๋นอธิวัฒน์สกุลวัฒนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยจำกัดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ